สวัสดีครับนี่คือแบตของวายน้ำผึ้งนะครับทำวันที่7เดือน9ปี2557นะครับมีน้ำผึ้ง3ขวดมีน้ำตาลปี๊บมีน้ำตาลมียีสต์มีแอปเปิ้ล1กิโลแล้วก็มีเปลือกส้มนะครับเปลือกส้มอบแห้งอีก1กิโลจะเห็นได้ว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นบนมีการเคลื่อนไหวภายในถังบ่มนะครับมีการทำงานของยีสต์สิ่งหนึ่งที่เราเช็คการทำงานของยีสต์ได้ก็คือการเคลื่อนไหวของฟองอากาศก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดจากยีสต์ย่อยสลายน้ำตาลแล้วก็ได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการบ่มที่มีประสิทธิภาพทีเดียวว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวของอนุภาคหรือว่าตัวยีสต์ที่อยู่ในถังนะครับก็คือมีการเคลื่อนไหวนะครับมีฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับแอปเปิ้ล1กิโลแอมโบเซียจากออสเตรเลียนะครับนี่เป็นวันที่3แล้วจะเห็นได้ว่ามีฟองอากาศเกิดขึ้นภายในถังมีละอองของกลุ่มยีสต์แล้วก็มีกลุ่มเปลือกส้มนะครับในถังในตัวแอร์ล็อกเนี่ยก็จะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาก็คือการบ่มเนี่ยจะต้องปัดจากอากาศข้างนอกเข้าไปนะครับเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการปนเปื้อนยีสต์ใช้10กรัมเป็น118นะครับเป็นยีสต์ทำวายโอเคครับผมสวัสดีครับโอ้นี่ก้อนเป็นน่าจะเป็นเปลือกส้มหมุนติ้วเลยแสดงว่าภายในถังเนี่ยทำงานกันอย่างมีประสิทธิภาพมากเลยนะครับครับสวัสดีครับ